กลืนซดกลืนกลืนซาที่ผ้าแดงผู้พ่ายนิยายสวัสดิ์อาทาจอกเวลาแฉ่งชอบมาดันตลกมีของแต่เสียดายหายไปจากวงการสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องยูทูบคณะเดียบอลนั่นเองนะครับในรายการเจาะเวลานะครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่6แล้วนะครับวันนี้ขอเสนอนะครับตลกสุดเก่งนะครับไหวพริบเยี่ยมเลยฮะก็คือน้าแฉ่งชอบมาดันนั่นเองนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมน้าแฉ่งนี่เป็นตลกที่มีชื่อเสียงจากคณะเทพโพงามโดยที่แกจะเล่นสดและเล่นเข้ากับมัมกับเทพมากๆมีไหวพริบดีนะฮะว่างั้นเถอะถ้าพูดถึงน้าแฉ่งเนี่ยครับเขามีชื่อจริงว่านายชมหงทองเกิดปีพ.ศ. 2495นะครับมีบิดาชื่อนายคำหงทองมีมารดาชื่อนายดำคำอันนี้ชื่อแม่เขาอ่านยากครับมันเป็นแบบเหมือนชื่อคนจีนนิดนึงอะแล้วก็น้าแฉ่งเนี่ยมีเชื้อจีนด้วยนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยจีนนะน้าแฉ่งบอกว่าตั้งแต่ผมลงไปถึงลูกก็พูดจีนไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะแกมีพี่น้องประมาณ14คนนะเป็นหญิง13คนชายคนเดียวก็คือน้าแฉ่งนะน้าแฉ่งเนี่ยเป็นลูกคนที่11นะครับแต่งงานมีลูก5คนผู้หญิง2ผู้ชาย3นะฮะฐานะพอใช้ได้นะครับก่อนที่น้าแฉ่งแกจะเข้ามาในคณะเทพนะครับน้าแฉ่งแกอยู่กับคณะเบบี้โจ๊กน้าแฉ่งตอนแรกก็ยังติดมุกบล็อกอยู่ครับจนป่าเทพแกเกือบไล่ออกนะครับแต่เมียป่าเทพแกก็ห้ามเอาไว้นะครับเพราะว่าแม่จุ๋มอ่ะเขาชอบพนักเบบี้โจ๊กนะแล้วน้าแฉ่งนี้ก็คิดได้จะพัฒนาตนเองนะฮะแล้วก็รู้จักปรับตัวตอนแรกคณะเทพนี่เขาก็จะเล่นชุดนะแต่แบบเนื้อเรื่องนี่จะไม่ซ้ำกับคณะอื่นแล้วแบบหลังๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเส้นเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเขียนพล็อตเรื่องเองนะครับโดยป่าเทพนะและจนมียุคหม่ำขึ้นมานะก็จะเล่นเกตลอยยืนคุยกันมากกว่านะฮะคือยุคนั้นนี่แบบว่าฮาสุดๆเลยนะแล้วน้าแฉ่งนี่แบบว่าโคตรเก่งมากเลยแบบผมไม่สามารถสาธยายได้ว่าเก่งขนาดไหนอะต้องไปดูเอาเองนะฮะประมาณปลายปี36น้าแฉ่งแกก็แยกทางไปทำทีมเองนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจ๊าบเท่าไหร่ฮะแล้วก็ปัจจุบันน้าแฉ่งนี่แกก็ลาวงการไปทำอาชีพอย่างอื่นแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับการเล่นตลกของน้าแฉ่งกันนะครับแล้วก็เรื่องเส้นทางชีวิตของน้าแฉ่งนี่ผมอาจจะไม่เน้นมากนะเพราะว่าข้อมูลผมมันไม่ค่อยแน่นนะฮะน้าแฉ่งนี่แกเป็นตลกนะครับที่เก่งนะครับมากเลยนะครับคือถ้าคุณคิดว่าพี่หม่ำเก่งแล้วนะน้าแฉ่งนี่แบบว่าคือเก่งกว่าพี่หม่ำอีกแบบว่าไงอ่ะด่าพี่หม่ำแหลกเลยฮะแบบที่พี่หม่ำแกไม่สามารถตอบกลับได้ฮะ1,700มันก็พอใช้หน้าหม่ำหน้าเออแต่กูที่1,700นี่แย่ทำไมอ่ะลูกกินเขาลักเนี่ยกินปลาตะละเม็ดอย่างเงี้ยลูกมึงอ่ะกินกาข้าวเหนียวก็แดกกันลึ่มแล้วก็กล้าอ่ำกล้าเล่นกับป่าเทพด้วยนะแล้วก็กล้าอ่ำแม่น้อยคือถ้าเกิดแบบว่าเปรียบเทียบอ่ะน้าแฉ่งจะอยู่บนห่วงโซ่อาหารเลยนะครับแล้วสไตล์การเล่นนะครับของน้าแฉ่งเวลาที่แกคุยกับสาวที่ไม่ใช่แม่น้อยแกก็จะเล่นไม่เหมือนหม่ำนะหม่ำนี่คือจะพูดตรงๆเลยน้าแฉ่งนี่ก็จะพูดแบบอ้อมๆแบบสองแง่สองงามนะเหมือนที่พูดกับแม่น้อยแหละแต่อันนี้ก็จะหยาบน้อยลงมานะฮะแล้วแม่งก็จะมีแบบว่าตอนที่พูดจีนกันแต่แบบน้าแฉ่งแกก็จะไม่ค่อยพูดจีนเท่าไหร่อ่ะมันน้อยมากอ่ะที่แกจะพูดจีนอ่ะแต่แกพูดได้แล้วแต่แกไม่ค่อยอยากจะโชว์ไงน้าแฉ่งแกก็จะเป็นตัวปูนะครับที่ไม่เหมือนคณะอื่นไม่เหมือนคนอื่นคณะอื่นก็จะมีตัวเล่นแล้วก็โต้โผอะไรอย่างเงี้ยแต่คณะนี้แม่งใครจะเล่นอะไรแม่งก็เล่นเลยจากน้าแฉ่งเป็นตัวปูอยู่ดีๆก็สักพักหนึ่งแม่งก็เอาเสื้อผ้าเสื้อผ่อนมาใส่แล้วผมสังเกตนะหลายชุดละที่น้าแฉ่งแกอยู่อ่ะแกก็จะไม่เคยขาดช่วงขาดตอนเลยฮะและทีมเทพนะถ้าไม่มีน้าแฉ่งก็คือก่อยเลยฮะเหมือนเป็ดที่ไม่มีหนูนะถ้าพูดตรงๆอ่ะหานะ
แต่ว่าหาไม่เหมือนเก่าถ้าเป็นอาหารก็คงแบบไม่เลือกหยิบมากินนะครับมีชุดหนึ่งนะที่มัมเล่นน้อยหรือไม่รู้เขาเบื่อหรือว่าเขาง่วงหรืออะไรนะฮะแล้วก็มีพวกชวนชื่นมาแจมทีละนิดทีละหน่อยมาเป็นคนๆคนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบองค์ประกอบอะไรแบบเยอะไปหมดนั่นแหละคือถ้าเป็นยุคนักแข่งนะในความคิดของผมนะไม่ต้องเอาอะไรพวกนี้มาเล่นเยอะแยะเลยคือยืนกันด่ากันฮาฮะแค่นี้ฮะพูดก็คงเห็นภาพนะไอ้ชุดที่มีชุดชื่นมาแจมแล้วแบบนักแข่งอ่ะเวลาเขาร้องเพลงอ่ะเขาก็ร้องเพลงเพราะมากๆเลยแล้วก็แบบใส่อารมณ์กับเพลงได้แบบว่าโคตรจ๊าบแต่ถ้าปัจจุบันน่ะแกร้องอย่างนั้นน่ะมันก็คงไม่เหมือนตอนหนุ่มๆหรอกฮะแล้วผมก็ชอบโมเมนต์ของนักแข่งนะแล้วก็ป้าน้อยด้วยฮะแบบมันน่ารักดีฮะแบบเราตั้งใจให้เขาอ่ะเป็นคู่จิ้นกันเลยอ่ะในคณะแล้วชอบเวลาคู่นี้เขาคุยกันจานแบบมันน่ารักอ่ะแม่น้อยนี่ก็กล้าอัพนะแฉ่งด้วยนะก็จะโดนนะแฉ่งอัพกลับแบบโคตรแรง oh. และอีกหนึ่งความสามารถนะครับของนะแฉ่งนอกจากตลกแล้วก็คือการเป่าแซกนั่นเองนะฮะเก่งมากๆเลยฮะเยี่ยมเลยแล้วคือนะแฉ่งเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาครับก็คือใส่เสื้อยืดสีขาวนะครับกางเกงยีนนะใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแม่งแทบจะทุกชุดเลยฮะที่นะแฉ่งแกเล่นแกแสดงนะฮะช่วงหลังๆนี่อาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะแต่แบบว่าตอนเล่นกับเทพอะเล่นบ่อยมากปกติรายการเจาะเวลานั้นก็จะเน้นช่วงชีวิตใช่ไหมของนางพระมิ่นของนั่นหนูของบัวทองอะไรอย่างนี้แต่ข้อมูลของนักแข่งนั้นผมไม่ค่อยแน่นครับแล้วผมก็เลยมาเน้นวิเคราะห์แทนนะฮะเนื่องจากช่วงนี้ผมดูบ่อยครับผมดูนักแข่งบ่อยแล้วก็นักแข่งนี่แม่งแบบกวนสุดๆเก่งสุดๆนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะฮะแกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแม้ในปัจจุบันนะฮะน้าแฉ่งแกไม่มีผลงานมาแล้ว10ปีนะฮะเพราะว่าแกปงแล้วนั่นเองนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับรายการเจาะเวลานะครับครั้งหน้านั้นจะเป็นใครนะครับก็โปรดติดตามไว้ดีๆนะครับแล้วก็จะมีรายการทำตอนใหม่ๆมาเยอะๆเลยฮะแล้วก็เปลี่ยนจากลงตลกคาเฟ่นะไปลงอีกช่องหนึ่งนะครับฝากตามมันด้วยนะครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับเริ่มใสนะแฉ่งเลยครับผม